การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9รอบใหม่หรือรอบล่าสุดรอบที่สามแม้จะรุนแรงแต่ปรากฏว่าตลาทุ้นไม่ตอบรับเลยนะครับไม่ได้รับผลกระทบตามไปด้วยแล้วเป็น,นแรงมาทิศน,นะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยพยุงตัวอยู่แล้วสวนทางขึ้นไปด้วยจนประชาชนทั่วไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นไม่ปรับตัวลง ทั้งน,นที่โควิดรอบนี้แรงมากผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันนะครับเป็นแรมอาทิตย์แล้วเพิ่มขึ้นเป็นพันคนล่าสุดเนี่ยตัวเลขทะลุ2,000รายไปแล้วและมีผู้เสียชีวิตยอย่างต่อเนื่องนะครับคำถามว่าตลาดทุนทำไมแข็งขืนนะักก็มีเหตุผลที่อธิบายได้นะครับนักลงทุนมีเงินเหลือครับคือสภาพคล่องในระบบเหลือ คนที่มีเงินออมไม่รู้จะบ,บริหารเงินยังไงครับเพราะการนําเงินไปฝากธนาคาราณิชย์อัตราดอกเบี้ยต่ำมากจะไปลงทุนอย่างอื่นก็มีความเสี่ยงก็เลยย้ายเงินเข้ามาลงทุนในตลาดทุนผลตอบแทนจูงใจครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงปีที่แล้วนักลงทุนรายย่อยซื้อหุ้นสุทธิสองแสนกว่าล้านปีนี้ยังซื้อต่อเนื่อง รวมไปแล้วนะครับเกือบสามแสนล้านและนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่พยุงหุ้นไว้ส่วนนักลงทุนรายใหญ่สามกลุ่มไม่ว่าพอร์ตบลกเกอร์กองทุนรวมและนักลงทุนต่างชาติพอโควิดแรงขึ้นเนี่ยก็ไม่ไหวขายหุ้นออกมาพร้อมกันให้รายย่อยรับแล้วก็ถ้าตลาดหุ้นผันผวน รายยอยเจ็บครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดทุนเริ่มผันผัวแล้วนะครับเนื่องจากว่าตื่นตรนกแล้วผลกระทบรอบนี้แรงจริงๆประกอบกับมีการปรับประมาณการเป้าหมาย GDP เลือดตาการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้2หน่วยงานภาคเอกชน1ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการ GDP ปีนี้ลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยมองว่าจะเติบโต2.6ลดลงเหลือ1.8ตามมาด้วยล่าสุดศูนย์พัายาเรศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าจากเดิมนะครับมองว่า GDP ปีนี้จะโต2.8ก็ปรับลดลงเหลือ1.6ครับแม้ว่าบร็เกอร์ จะมองโลกในงแง่ดียังยืนยันนะครับว่าจะไม่ปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีในปีนี้ซึ่งบางบางสำนักของบโบรกเกอร์เนี่ยมองโลกสวยมากมองว่าสิ้นปีนี้ดัชนีจะพุ่งไปที่1,740จุดแต่เมื่อมีการปรับ GDP นะครับชะลอตัวแสดงว่าเศรษฐกิจชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบกับก,บกำไรบริษ,ษัทจดทะเบียน คือกำไรต้องชะลอตัวตามหรอกครับและแน่นอนตัวเป้าหมายตัชนีสุดท้ายต้องปรับลงมาจะเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับแต่ไม่ใช่ว่ามุมมองโลกสวยอย่างโบรกเกอร์หลายสำนักที่มองกันอยู่โดยให้ผลว่าโควิดรอบนี้ผลกระทบจำกัดครับทั้งเศรษฐกิจและการลงทุนมีผลกระทบไม่มากแล้วเกิดขึ้นระยะสั้นเท่านั้นเอง ตลาดยังดีอยู่ครับตลาดทุนแล้วคำถามคือจะดีจริงหรือไม่นักลงทุนตันนี้ต้องฟังฟังไว้ฟังหูไวหูนะครับฟังมากๆแล้วไปไชั่งน้ำหนักเอาว่าจะเชื่อทางไหนเชื่อฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบโบรกเกอร์หรือเชื่อสำนักวิจัยของธนาคารหรือมหาวิทยาลัยซึ่งมีข้อมูลในเชิงลึกและมีข้อมูลในวงกว้างวิเคราะห์ได้ละเอียดน่าเชื่อถือกว่า ต้องเตือนนะครับจุดเริ่มต้นยังขาลงเกิดขึ้นแล้วปลายสัปดาห์หุ้นลงอย่างต่อเนื่องเพราะนักลงทุนเริ่มตระหนักแล้วว่าสงสัยรอบนี้ทานผลกระทบไม่ไหวแน่คำเตือนสำหรับนักลงทุนนะครับช่วงนี้นอกจากระวังการติดเชื้อโควิดแล้วระวังการลงทุนด้วยครับ